จากที่ไปเจอกับทั้งธนาคารชั้นนำต่างๆนำแฟชั่นเรื่องของผ้าขาวม้าไปหัวเผยแพร่เยอะเลยนะครับท่านเนี่ยให้สัมภาษณ์บนเครื่องบินเลยนะครับท่านบอกสบายๆชิลๆเลยไม่หนักใจนะครับกรณีที่สว.มีการยื่นให้ตรวจสอบเรื่องของการพ้นตำแหน่งต่างๆนะครับคุณเศรษฐาทวีสินครับนายกรัฐมนตรีเองนะครับก็อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่อิตาลีครับให้สัมภาษณ์บนเครื่องบินเลยกรณีของนักวิชาการบางคนวิเคราะห์บอกว่ามีโอกาสครึ่งๆเลยนะที่จะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหลังคำร้องของสว.ส่วนหนึ่งนะครับต้องการให้ศาลเนี่ยวินิจฉัยพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกรณีทูลเกล้าชื่อของนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมิชอบนะครับซึ่งเรื่องนี้เข้าสู่ระบบธุรการของศาลแล้วคือนายกก็ออกตัวนะครับบอกคงไม่ไปก้าวล่วงศาลรัฐธรรมนูญครับไม่ว่าจะมีคนวิเคราะห์โอกาสว่าจะเป็นต่อ50ต่อ50หรือ40ต่อ60ขั้นตอนต่อไปศาลรัฐธรรมนูญก็จะต้องมีการพิจารณานะครับว่าจะรับหรือไม่รับตรงนี้ต้องให้เกียรติกับทางศาลท่านบอกแบบนี้ตนเองมีหน้าที่ในการชี้แจงเท่านั้นนะครับเชื่อว่าหากศาลรับเรื่องก็ยังไม่ต้องปฏิบัติในการที่จะไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ลองฟังเสียงท่านนายกดูนะครับผมแบกความหวังของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศไว้นะครับตรงนี้เราให้เรื่องอะไรมาทำความสำคัญใจให้เราไม่ได้หรอกแต่เขาจะในอีกมุมหนึ่งเราก็ต้องให้ความเคารพกับหน่วยงานตรวจสอบนะครับไม่ธรรมดาครับอยู่ตรงนี้ครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับก็ยืนยันครับมีกำลังใจมีแรงบันดาลใจนะครับนี่แหละครับคุณเศรษฐาก็ยืนยันนะครับชัดเจนบอกว่าท่านเนี่ยทำถูกทุกขั้นตอนของกฎหมายด้วยนะครับแต่ยอมรับนะครับว่าตอนนี้กังวลทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรัฐบาลหรือเกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องปกติของคนเป็นนายกนะครับเพราะว่าเนี่ยฮะท่านก็สั่งทีมงานทำการบ้านที่จะหวังดันรายได้ของเกษตรกรให้บับให้ได้3เท่าภายใน4ปีด้วยนี่แหละฮะรอดูแล้วกันนะครับค่ะ